สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าถ้ามีทุนอยู่100ดอลลาร์จะเทรดยังไงให้ได้กำไรวันละ10ถึง20ดอลลาร์นะครับอันนี้เจ้าของคำถามเขาถามมาในฝั่งของ Binary นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดที่ผมจะแชร์ให้ในคลิปนี้อันนี้เป็นความรู้ของเพื่อนๆที่เทรด Binary นะครับคำตอบของคำถามนี้นะครับก็คือเราจะต้องทำ Win Rate ให้ได้อยู่ที่ 60-70% ให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสถานการณ์นึงมาให้ดูนะครับสมมติว่าถ้าเราทำ Win Rate ได้อยู่ในระดับ 70% มันก็จะเท่ากับว่าทุกๆ100ออเดอร์ที่เราเทรดเราจะชนะอยู่ที่ประมาณ70ออเดอร์แพ้อยู่ที่30ออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเทรดออเดอร์ละ30ดอลลาร์ในกราฟที่ให้ ROI 80% แปลว่า70ออเดอร์ที่เราเทรดชนะเราจะได้กำไรมาที่ 1,680 ดอลลาร์แล้วก็กลับกัน30ออเดอร์ที่เราเทรดแพ้เราจะขาดทุนไป900ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหักลบมาแล้วก็จะเท่ากับเราก็จะยังทำกำไรได้อยู่ที่780ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าใน1เดือนถ้าเราเทรดได้ถึง100ออเดอร์แล้วถ้าเราทำวินเลทได้ถึง 70% ในการเทรดออเดอร์ละ30เหรียญเท่ากับว่าใน1เดือนนั้นเราจะทำกำไรได้780เหรียญเลยนั่นเองนะครับหารเฉลี่ยมาแล้วเราก็จะได้กำไรตกอยู่วันละ10ถึง20ดอลลาร์ตามเป้าหมายของเราได้ด้วยทุน100ดอลลาร์ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่จะทำให้เราทำกำไรวันละ10ถึง20ดอลลาร์ได้ถ้าเรามีทุน100ดอลลาร์นะครับทุกคนอันนี้คำถามคือแล้วมันมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้เราทำวินเลทได้ถึง 70% บ้างก็นี่เลยครับผมลิสต์ออกมาให้แล้วเทคนิคแรกก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับเทคนิคนี้ผมทำคลิปสอนไปแล้วนะครับทั้งวิธีการเทรดแบบง่ายแล้วก็วิธีการเทรดแบบแอดวานซ์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยเพื่อนๆสามารถที่จะไปศึกษากันต่อได้นะครับแล้วก็ต่อมาเทคนิคที่2ก็คือสโตคาสติกค่า533บวกกับ EMA ค่า5นั่นเองนะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะต่างจากเทคนิคก่อนหน้านิดนึงนะครับตรงที่มันจะมีเรื่องของการใช้เส้น EMA มาประกอบการวิเคราะห์ด้วยซึ่งมันจะทำให้การวิเคราะห์ของเราเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเทคนิคที่3ก็คือ RSI ค่า5และสุดท้ายเทคนิคที่4ก็คือแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งทุกเทคนิคนี้ผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูคลิปสอนแต่ละเทคนิคได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนเอาไว้นิดนึงนะครับว่าในการฝึกเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยแรกๆเรามาฝึกปุ๊บเราจะได้วินเลท 70% เลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับทุกคนเราจะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ตลาดไปเรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวสุดท้ายวินเลทของเรามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนไปถึง 70% เองตามระดับความเข้าใจของเรานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ